สวัสดีครับนี่คือรายการ The Wisdom ครับพลังแห่งปัญญาครับวันนี้เราอยู่กับดร.บุญเกียรติโชควัฒนานะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท ICC International จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับดร.บุญเกียรติครับเท่าที่ผมทราบมานะครับคุณมีเกียรติเองเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักเลยคุณมีเกียรติเองก็ยังสอนแนวทางที่ว่าคิดบวกเพราะว่าคิดบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีซึ่งคนเนี่ยให้ความเข้าใจมันน้อยเกินไปนะแล้วมันก็เข้าใจยากด้วยคิดบวกเข้าใจยากเหรอยากเข้าใจยากเพราะบางคนที่ว่าคิดบวกมันต้องเป็นเหตุเป็นผลก็คือคิดดีเฉยๆคิดบวกคือต้องสามารถคิดแม้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยคนที่สามารถคิดบวกในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยเนี่ยนะก็คือคนคิดบวกเป็นแต่คนที่รอให้ตอนนี้กำลังดีอยู่นะถ้ามาคิดบวกมันไม่ได้คิดบวกจริงๆก็คือข้อเท็จจริงมันคือดีอะแล้วก็ทึกทักเอาไว้เนี่ยคือการคิดบวกแต่คนที่คิดบวกเนี่ยเข้าใจนี่นะก็คือต้องคิดในเวลาที่สถานการณ์มันไม่ค่อยดีแล้วคิดว่ามันดีมันจะดีหรือมันดีแล้วมันนะอันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอยากให้คุณเกียรติลองยกตัวอย่างว่าสถานการณ์ไหนที่เราควรจะต้องคิดบวกแล้วยังไงครับสมมติอย่างยอดขายเราไม่ถึงเป้านะฮะบางคนก็บอกสงสัยไม่ถึงเป้าแล้วล่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือว่าเราอาจจะขาดสินค้าหรือว่าเราอะไรเราโฆษณาแล้วมันไม่ถูกไม่โดนมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่บอกโอ้ยปีนี้ยังไงก็ไม่ถึงนี่คือการคิดลบเรายังจะถึงเป้าได้พอเราคิดว่าเราจะยังไงก็ถึงเป้าได้เนี่ยนี่คือการคิดบวกในสถานการณ์ที่ไม่ดีนะถ้าเราคิดอย่างนี้นะฮะคิดตั้งแต่ต้นปีนะอย่าเอาคิดเอาเดือน12นะฮะที่แต่ต้นปีว่าเดือนนี้ไม่ถึงเดือนมกราไม่ถึงเดือนกุมภาเราจะทำมันได้แต่บางทีทำได้มากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้อีกเพื่อชดเชยในเดือนที่เราทำขาดไปแค่คิดบวกแค่นี้คิดบวกคิดบวกคิดบวกยังมีความเชื่อว่าเราทำได้ด้วยนะบางคนคิดไปอย่างนั้นเองพอเขียนแล้วคิดว่ามันน่าจะทำได้นะแต่มันก็ยากนะพอมีคำว่ายากติดเข้ามาไม่ได้ผลแล้วฉะนั้นต้องคิดบอกคือคิดอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้เจอในสถานการณ์ที่แย่มากยังไงก็ไม่มีเงื่อนไขต้องคิดว่าเราทำได้เหมือนกับหนังสมัยก่อนเนี่ยครับผมที่แม็กไกเวอร์ที่เก่งมากเลยเป็นคนเก่งมากนะเข้าไปในสถานการณ์แย่ๆเลยนะถ้าแม็กไกเวอร์เป็นคนไม่คิดบวกนะก็โดนระเบิดตายไปตั้งนานเลยอ๋อมันอยู่ในบ้านที่กำลังโดนมัดอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้อยู่คนยอมละยอมนอนโดนไหม้ละแต่แม็กไกเวอร์ไม่ยอมแต่นี่แม็กไกเวอร์คือต้องถ้าโดยในหนังนี่นะต้องเป็นคนที่คิดบวกมากเลยครับหาทางหลุดออกมาได้แน่ๆนะแล้วก็เขาก็หลุดออกมาได้คือเหมือนไม่ยอมกิฟต์อัพไม่ยอมแม้ว่าจะเจอปัญหาคิดต้องทางรอดมีทุกอย่างมีทางออกฉะนั้นพอเราคิดบวกแล้วเราต้องรอดแน่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราปัญญาพลังอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เราผ่านพ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าคิดบวกมันสามารถเธอได้เลยคลิกได้เลยเพราะอย่างที่เคยพูดมาว่าจิตใต้สำนึกนี่มันมีพลังมากการคิดบวกก็คิดอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกถ้าเราคิดเป็นบวกคิดว่าเราดีขึ้นจิตใต้สำนึกก็จะมาขับเคลื่อนส่งพลังเหนี่ยวนำให้เราประสบความสำเร็จตามนั้นได้ครับเคยยกตัวอย่างว่าการคิดบวกมันดึงหนังติ๊กหนังสติ๊กครับผมพอเราบอกเราเฮ้ยไม่น่าจะเป็นได้ต้องปล่อยหนังติ๊กทิ้วกลับมาตรงนี้เลยถ้าจะเอาต้องดึงใหม่โอ้โหการคิดบวกก็คือคิดเลยได้แล้วไอ้คำคิดว่ามันยากมันเป็นไม่ได้นี่นะลืมไปเลยอย่าให้มันบนอยู่ในจิตทุกครั้งที่เราคิดโดยจิตสำนึกของเราว่ามันไม่ได้เนี่ยเราก็เท่ากับบอกจิตใต้สำนึกของเราว่ามันไม่ได้จิตใต้สำนึกก็ถอนทับเลยถอนทับกำลังบุกอยู่ดีเนี่ยบอกเป็นไม่ได้ถอนกลับมาเลยครับพลังเหนี่ยวนำหายหมดเลยก็ต้องบิ้วใหม่ครับโอ้โหนี่ก็ถือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยนะครับเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับจะทำให้ชีวิตคุณไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ประสบความสำเร็จและทำอะไรอยู่ก็ตามก็จะดีขึ้นครับขอบคุณดร.บุญเกียรติมากเลยครับผมขอบคุณครับ สนับสนุนโดย BSC